สวัสดีเพื่อนๆค่ะต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงเจอกับไปเตยวันนี้นะคะไปเตยมาทําคลิปแรนดอมนะเรามาดูกันนะคะแรนดอมในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้ออะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะโอ้โหก้าดาบเลยนะมีใครที่นอนไม่หลับไหมคะ ฝันแปลกๆกลางดึกสะดุ้งตื่นหรือช่วงเนี้ยเครียดง่ายกดดันง่ายแล้วก็เหมือนกับบางคนเป็นไมเกรนด้วยนะช่วงเนี้ยวัดความดันเช็คความดันนิดนึงนะคะแล้วจะดีขึ้นอาพยายามเขาเรียกว่าอะไร พยายามดูแลตัวเองในเรื่องของการหลับการน,นอนให้เต็มที่เนาะแล้วมันจะมีพลังกายพลังใจที่ดีนะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะบางท่านจะได้เจอรักแรกพบนะคะจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือว่ามีคนเข้ามาปิ๊งคุณนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบว่าเฮ้ยเจอกันแล้วปิ๊งเลยอะ่ะเหมือนรักแรกพบอ่ะเออแบบเห็นหน้าแล้วรู้สึกแบบชอบเลยใช่เลยหรือตัวคุณนะคะอาจจะกําลังได้รับของชิ้นใหญ่ๆของที่มี มูลค่านะคะนะกำลังจะได้รับของที่มันมีค่ามีมูลค่านะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของระบบทางเดินหายใจพุมิแพ้นะคะปอดหลอดลมไอจามน้ำมูกหวัดอะไรพวกนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ ลดความใจร้อนลงนิดนึงนะคะแล้วมันจะดีนะค่อยๆตัดสินใจค่อยๆค,ค,คิดนะคะแล้วก็บางท่านนะคะใครที่อยู่ในประเด็นรักซ้อนรักสามเศร้าหรืออยู่ในประเด็นของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่คลุมเครือไม่อนบมีแค่เราสองคนมีเราสองสามคนอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามถอยออกมาดูแลตัวเองให้ดีค่ะไม่ต้องไปวิ่งตามความรู้สึกใครไม่ต้องไปตามความรู้สึกของเขาว่าเขาจะทักมาหรือเปล่าเขาจะแชทมาหรือเปล่าเขาจะแบบ แคร์เราเหมือนที่เราแคร์เขาไหมปล่อยก่อนนะคะปล่อยก่อนพักก่อนนะคะกลับมาดูแลหัวใจตัวเองให้ดีนะแล้วคุณจะสบายใจขึ้นคุณจะไม่เครียดคุณจะไม่ได้รู้สึกกดดันหรือหนักใจกับความสัมพันธ์นั้นนะคะใครที่ทํางานอย่างหนักช่วงนี้นะคะแบบโอ้หักโหมทํางานอย่างหนักหน่วงบ้างงานหนักอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองด้วยนะคะ ก็การงานหนักก็จริงนะแต่ว่าคุณจะทําสําเร็จนะคะในเรื่องของงานที่คุณทําอยู่นะแล้วก็ระวังเรื่องออการที่เราเหมือนกับเดินแล้วเราไม่ระวังเนาะ เดินชนนั่นชนนี่หรือแบบว่าของร้อนของมีคมอะไรอย่างเงี้ยน้าร้อนลวกอะไรต้องระวังนิดนึงแล้วก็อย่างที่บอกว่าลดความเร็วลงนิดนึงบางคนพูดเร็วบางคนเดินเร็วบา,บางคนคิดเร็วตัดสินใจเร็วบางคนใจร้อนนะคะเป็นคนที่ดูนิ่งๆนะแต่เวลาหุดหิดหรือใจร้อนจะค่อนข้างน่ากลัวเพราะนั้นเนี่ยตามอารมณ์ของตัวเองให้ทันแล้วจะดีนะคะเนี่ยนะบางคนเนี่ยในเรื่องของการเงินการทองเริ่มมีสติเยอะขึ้นแล้ว ก่อนหน้านี้อาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวการเงินก็จะโฟลกขึ้นนะนะสีไม้นะคะแล้วกโอ็อัศวินดาบนะคะบางท่านเนี่ยก็จะมีความมั่นคงลึืง่งเรื่องการงานมั่นคนมั่นคง